ครับครับได้ครับครับครับลองไปคนละนิดหน่อยได้เร็วมาได้ครับครับเดี๋ยวผมว่าจะขออนุญาตนัดประสานกับแป๊ะเขาให้เอาสุดท้ายมาครับครับเอามาเลยครับ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 พี่หนุ่มแขนแรกเหรอพี่บรรยายไม่พูดอะไรมันเศษของไม่แน่ใจนะครับว่าแขนหรือขาแขนนะครับมีมือแขนครับนี่เก็บมาจากชั้นไหนยังไงยังไม่ทราบใช่ไหมข้างบนชั้นสองนะครับอันนี้เป็นแขนที่เขาทางหน่วยของบันไดพี่บันไดนะร่วมกับตันยูเก็บมาจากบนบันไดชั้นสองดูจากสภาพเนี่ยแขนค่อนข้างละเอียดนะฮะเข้าใจว่าจะอยู่ใกล้กับที่ตั้งของเหตุระเบิดสภาพนิ้วมือแนกละเอียดแขนละเอียดหมดเลยนะนิ้วที่เราเห็นตอนนี้คือเหลืออยู่3นิ้วจากสภาพเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ของทางร่วมกตัญญูกำลังเก็บอยู่นะฮะมาต่อยังอยู่เนี่ย3 4หายไป1นิ้วนะฮะตอนนี้หายไป1นิ้วนะครับแขนซ้ายนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายค่อนข้างได้รับแจ้งว่าเป็นเพลิงไหม้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาได้ยินเสียงตูมเนี่ยตั้งแต่ตอนเขาอยู่ห่างจากนี้ประมาณ 6-700 เมตรเข้าไปช่วยที่ตึกไอ้สมานเมตตาแมนชั่นเนี่ยก็พบเข้าไปช่วยคนผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าตกมาจากชั้น4แล้วก็ครับตอนนี้เฮ้ยนี่เนี่ยท่านพลตำรวจเอกพานุพงษ์สิงหาราเนี่ยที่สสบ10ข้างดูแลคนมากเลยสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นแล้วตอนนี้ไฟเนี่ยถูกตัดหมดในซอยของสมานเมตตาเป็นชั้นไฟถูกตัดออกหมดทั้งสิ้นโรงแพปลาเนี่ยก็แหลกเลยอะไรทำงานเป็นเมียอันนี้เป็นเมียไม่คนนี้ทำคนงานเหรอคนงานที่ใช่เขาพักอยู่ที่นี่เหรอครับค่ะพักอยู่ที่นี่อ่ะอ๋อชื่ออะไรครับเนี่ยรับประจำที่นี่เลยใช่ไหมครับที่จำประจำที่นี่อ่ะกิดหรือจิตครับกิดค่ะเนี่ยที่แพปลาเทพวงถามEOD ก็ดูตอนนี้ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือยังอะคะได้เก็บไหมคะทางเจ้าของก็เดี๋ยวท้องที่เขาจัดการฮะขออนุญาตขอบคุณค่ะ